เวทีของมหาชนคนมีฝันที่มีโชคให้ทุกคนกอบโกยแบบมหาศาลซึ่งสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการของเชื่อทะเบียนรถจะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงและวันนี้ฟินไปกับน้ำเสียงสุดเพราะของพระเอกตลอดการคุณหนุ่มสันติสุขฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการก่อนจะมาเป็นพระเอกเป็นนักร้องมาก่อนนะครับหนุ่มคนดีหนุ่มคนดีเป็นศิลปินชุดปิดค่าย พอออกเทปพี่ปุ๊บค่ายก็ปิดเลยเรียบร้อยและพบกับซิงเกิลแรกสุดเพราะของแก้มพิศราที่ไรอันจะนำมาร้องฝากแฟนๆนึกถึงภาพดีๆวันนี้แล้วเศร้านึกถึงภาพที่เราเคยอยู่ด้วยกันชื่อเพลงว่า6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นผมก็ไม่ได้แสดง MV ด้วยก็อยากเอามาร้องให้ฟังถ้าได้แสดงด้วยจะชอบเพลงนี้มากขึ้นอีกนะแน่นอนและเกิดอะไรขึ้นกับการป้องกันแชมป์ของแมนโทษว่าผิดใช่ไหมคือดนตรีมันยาวอยู่แล้วมันมีให้เราเล่นห้องได้เต็มๆแต่ถ้าเราเล่นเกินปั๊บมันยืดมันหนังกระติกขอสมหวังแฟนๆของรายการใหม่หมดนี่จะต้องดีใจแล้วก็มีความสุขอย่างมหาศาลเพราะว่าแขกรับเชิญมหาโชคของผมนะก็ไม่ค่อยได้ไปออกรายการไหนพระเอกตลอดการของเรานะครับมากับเพลงนี้อะไรก็ยอมพี่หนุ่มสันติสุขครับทำอย่างนั้นหลอกลวงกันฉะนั้นจะได้อะไรเมื่อเธอมีเขาอยู่เต็มหัวใจอย่าทำร้ายในการที่เธอทำเป็นว่ารักกันสิ่งที่เธอทำรุนแรงแกล้งรักที่ใจฉันเจ็บเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันรู้ถึงเธอจะเปลี่ยนที่ยอมให้เธอหลอกกันเรื่อยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นต้องเขาจริงๆฉันเพียงต้องการกับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งถ้าที่จริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอสวัสดีครับ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 โอ้โหเฮ้ยร้องโสดแบบว่าสุดๆอ่ะเป็นไงพี่ลิงสุดอ่ะเสียงเสริมได้ไหมได้ไหมได้ที่ไม่มีตกแหมนี่บางคนไม่รู้นะผมบอกก่อนนะเด็กๆนี่แบบว่ายุค80นี่พีคสุดๆแล้วก็แบบว่าก่อนจะมาเป็นพระเอกเป็นนักร้องมาก่อนนะครับ
เขาเป็นนักร้องเขาเล่นดนตรีมาก่อนนะครับแล้วออกอัลบั้มนะฮะเอาอย่าไปพูดเลยอัลบั้มดังเพลงหนึ่งใช่ไหมหนุ่มคนดีชื่อเพลงอะไรนะพี่หนุ่มคนดีหนุ่มคนดีเป็นศิลปินชุดปิดค่ายพอออกเทปพี่ปุ๊บค่ายเขาปิดเลยเรียบร้อยก็ตั้งแต่นั้นก็เล่นละครเล่นหนังแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้นะก็ทำเบื้องหลังด้วยเบื้องหน้าก็เล่นด้วยอะไรด้วยครับผมเอ้ยงานภาคของพี่หนุ่มภาคก็มีภาคหนังเยอะหลายเรื่องแต่เสียงหล่อเนาะก็เริ่มจากภาคเสียงตัวเองก่อนตอนเล่นหนังคือปกติเขาจะเป็นถ้าเป็นหนังไทยสมัยก่อนก็จะเป็นเสียงอารองเสียงอะไรพอผมบัตรเมทนีนะครับอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะเดี๋ยวเราตอนนั้นเรายังวัยรุ่นเราก็บอกเสียงอารองน่าจะผู้ใหญ่ไปเอาเสียงเราเองดีกว่าขอภาคเองขอภาคเองภาคเองไม่ตังก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะแต่ว่าเราอยากให้เสียงให้เสียงกันหน้าเราโตกันตลอดเลยทุกเรื่องตั้งแต่นั้นมาพี่หนุ่มเล่นพี่หนุ่มต้องภาคเองตลอดภาคหน่อยได้ไหมฮะลองภาคสมมติว่าเอ้ยผมมีตัวละครมาแล้วพี่ภาคเลยได้ไหมได้อันนี้เรื่องอะไรสมมติว่าเป็นเรื่องอะไรได้จ้ะเชิญนักแสดงหน่อยฮะอันนี้เป็นนักแสดงดังมากของประเทศไทยสวัสดีจ้าฉันบุญชูบ้านโค้งมาจากสุพรรณถามหน่อยหม้อชิดไปทางไหนฮะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่มีหม้อชิดแล้วกรุงเทพไปทางไหนแล้วจ้ะเนี่ยไปห้าพ่ออ๋อได้จ้าไปห้าพ่อ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดไอ้เล่นตามนี่ไม่ค่อยถนัดเขาเป็นนักร้องอ่ะมันเราเล่นมันก็จะไม่ออกเราไม่ออกว่าจะไปทางไหนอ่ะเอาละเดี๋ยวพี่หนุ่มโชว์ไปแล้วนี่ต่อไปเป็นไรอัน Family นะไรอัน Family โชว์เพลงอะไรครับวันนี้โชว์เพลง6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นครับนั่นนะเพลงใหม่ของน้องแก้มครับผมถึงแม้ว่าวันนี้ไรอันจะขอใช้เดี่ยวในไรอัน Family แต่ก็พิเศษสุดๆเพราะเขาจะนำซิงเกิลแรกจากสาวสวยเสียงดีแชมป์103สมัยจากแม่บทนี่น้องแก้มพิศราที่เพิ่งปล่อยเพลงออกไปมารอให้เราได้ฟังกันครับกับเพลง6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นส่องเข้ามาที่บนหมอนมีรอยน้ำตาฉันอยากจะรู้ว่าใจเธอนั้นคิดยังไง6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนมองแต่หมอนที่เธอซื้อให้จะหลับได้ไหมเมื่อใจคิดถึงแต่ภาพเธอนึกถึงภาพดีๆวันนี้แล้วเศร้านึกถึงภาพที่เราเคยอยู่ด้วยกันน้ำตาของฉันไม่อาจหยุดมันได้สักทีนึกถึงภาพที่เธอหลับตาใกล้ๆให้ฉันพักพิงใจที่หมอนใบนี้จบแล้วคนดีทุกภาพที่มีไม่หวนมาโมงเย็นของทุกวันเป็นเวลาที่โทรหากันเหลือเพียงแค่ฉันกับฝันที่จางลงทุกทีนึกถึงภาพดีๆวันนี้แล้วเศร้านึกถึงภาพที่เราเคยอยู่ด้วยกันน้ำตาของฉันอยู่อาจหยุดมันได้สักทีนึกถึงภาพที่เธอหลับตาใกล้ๆให้ฉันพักพิงใจที่หมอนใบนี้จบแล้วคนดีทุกภาพที่มีไม่หวนมานึกถึงภาพที่เธอหลับตาใกล้ๆให้ฉันพักพิงใจที่หมอนใบนี้จบแล้วคนดีทุกภาพที่มีไม่หวนมาโอ้โห
ฟังเพราะมากเลยอ่ะโอ้เพราะมากสะดุดนะสะดุดหูนะอยากนำมาร้องครับรู้สึกชอบไหมเพลงนี้โอ้ชอบครับชอบครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แสดง MV ด้วยก็อยากเอามาร้องให้ฟังครับผมถ้าได้แสดงด้วยจะชอบเพลงนี้มากขึ้นอีกนะแน่นอนครับคุณผู้ชมก็หาฟังกันได้แล้วนะครับเซิร์ชเข้าไปชื่อเพลงว่า6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นนี่นะครับของน้องแก้มนะครับอ่ะก็ไปฟังกันได้เลยทุกแพลตฟอร์มนะครับผมอ่ะฝากกันด้วยนะครับอ่ะมีอะไรจะฝากไหมฝากครับฝากครับก็เบื่อหมอนอยากนอนตักเบื่อสถานะคนรู้จักอยากเป็นคนรู้ใจไปนั่งเลยครับไปรีบเลยครับนี่ดีกว่าน้องเขาก็หัดเล่นแหมพี่ลิงก็และช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าผู้ท้าชิงทั้ง4คนตู้สีไหนจะได้ขึ้นมาร้องเพลงแข่งขันท้าชิงกับแชมป์ครับกลับเข้าสู่ไมค์บอดี้มหาโชคและตอนนี้ก็เข้าสู่การแข่งขันซึ่งเรากำลังคัดเลือกผู้ท้าชิงโดยทั้ง4คนจะร้องเพลงอยู่ในตู้สีของตัวเองโดยที่เราจะไม่รู้นะครับว่าใครอยู่สีไหนหลังร้องจบเสียงที่ถูกใจกรรมการมากที่สุดจะได้เข้ามาท้าชิงกับแชมป์และนี่คือโฉมหน้าของผู้ท้าชิงทั้ง4คนวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเค็ญสิ้นสวยสักผืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเค็ญลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอลูกก็ท้อหมอบสานก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงขอให้แม่สบายผ้าสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่ยามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนมาลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปหมอเสียได้หรอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีแมนใน4คนที่คุณชอบเสียงใครมากสุดต้องสีเหลืองเลยครับสีเหลืองนะเหมือนเสียงเข้ากับแนวเพลงมากคือเพลงนี้ดูเหมาะกับเขาใช่ครับใช่ไหมครับคิดให้ดีพี่หนุ่มไรอันแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะครับว่าตู้สีไหนที่คุณอยากให้มาท้าชิงวันนี้นะกับแชมป์ลุ้นครับคิดให้ดีตู้สีไหนเลือกครับเฮ้ยเป็นเอกฉันท์เลยอ่ะสีเหลืองโอ้โหแมนก็รู้สึกอย่างนั้นกรรมการแล้วก็พี่หนุ่มก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยแก้วเนื้อเสียงเขาแก้วเสียงมันเป็นอย่างนั้นนะอ๋อเอ้ามาดูสีเหลืองจะเป็นใครใช่หรือเปล่าแต่ต้องออกมาแล้วฮะถ้าเช่นนั้นไปพบเขาเลยโต้สีเหลืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิงห์จากมหาสารคาม
ครับผมมาขอโชคก็คือเพื่อขอโชคเพื่อซ่อมแซมบ้านครับสวัสดีครับสิงครับอายุ40ปีมาจากจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้ที่บ้านอยู่กัน5คนครับมีพ่อตาแม่ยายแฟนแล้วก็ลูกชายครับแต่ก่อนผมทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งครับเหตุที่ผมได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามก็คือพ่อตาเกิดอุบัติเหตุไปส่องกบตอนกลางคืนครับแล้วเจอแมลงปีกแข็งบินชนกระจกตาทําให้ดวงตาเสียไปข้างนึงครับผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจําที่จังหวัดชลบุรีครับหลังจากนั้นก็คือผมได้นําเงินส่วนที่ได้จากบริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้มาเปิดเป็นร้านขายของชําเล็กๆถามว่าพอใช้มั้ยมันก็ไม่พอใช้ครับแต่ทําไงได้ผมก็ต้องสู้ต่อครับกว่าจะเก็บเงินก้อนได้สักก้อนมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับผมก็เลยตัดสินใจสมัครเข้ามาในรายการครับที่ผมสมัครมาในรายการไม่หมดหนี้เพราะผมอยากได้เงินไปซ่อมแซมบ้านครับที่อยากได้เงินไปซ่อมแซมบ้านเพราะว่าตอนนี้บ้านเริ่มทรุดผนังเริ่มแยกออกจากกันกระเบื้องแตกมีรอยร้าวปวกเริ่มกินโครงสร้างที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือห่วงพ่อตาแม่ยายของท่านตอนเวลากลางคืนสายตาก็ไม่ดีกลัวท่านเดินไปแล้วเตะขอบกระเบื้องที่มีรอยแยกวันจะเกิดอุบัติเหตุก็เจออุปสรรคเยอะเลยนะแมลงอะไรบินชนคือพ่อตาของสิงห์เนี่ยก็คือขับรถไปส่องกบอะไรเงี้ยมันก็คือวิถีชีวิตอะขากลับปุ๊บแมลงเข้าตาครับมันตัวใหญ่เหรอหรือว่ามันยังไงน่าจะเป็นแมลงที่ปีกแข็งครับบินชนครั้งเดียวกระจกตาแตกเลยครับจริงป่ะครับผมแล้วตาท่านเสียไปข้างนึงแต่ตอนนี้อีกข้างนึงดีอยู่ข้างนึงตอนนี้ก็เริ่มเป็นต้อแล้วครับเอาเหรออ้าวก็ต่อสู้ทีนี้สิงห์ก็ต้องเลยมาทํางานให้มันมากขึ้นหาอะไรให้มากขึ้นร้านขายของชําแต่งเพลงนี่พูดเรื่องนี้เพื่อเขาจะได้รายได้แต่งเพลงครับคุณแต่งเพลงเองแต่งขายมาแล้วก็เหมือนว่าร้องไกด์เสียงครับผมอย่างนี้ด้วยนะในกลุ่มเลยครับขายยังไงขายยังไงขายก็ราคาที่เริ่มต้นที่ผมขายที่ 3,500 5,000 แล้วก็ 10,000 แล้วแต่เพลงครับที่มันยากที่มันโดนที่มันอะไรบางเจ้าที่แบบพอไม่มีตังค์แบบแต่อยากได้เพลงแล้วก็ลดราคาให้ครับเท่าไหร่ก็คือเอาหมดครับตอนนี้2,500 ก็ขาย อยากซ่อมแซมบ้านเพราะว่าเป็นห่วงพ่อตาแม่ยายนะมันมีความสำคัญอะไรกับชีวิตของเราที่ผมมาอยู่กับแฟนก็ประมาณ20กว่าปีแล้วผูกพันทั้งครอบครัวเป็นแม่คนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งครับที่ผมเคารพนับถือพอแกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้ผมก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อว่าอยากให้ร่างกายของแกนี่กลับมาสมบูรณ์เข้าห้องน้ำยังเข้าได้อยู่ไหมเข้าได้ครับเข้าได้อยู่มันเริ่มประตูเริ่มมีรอยแยกแล้วครับเพราะว่าบ้านมันสุดปูนที่อะไรมันเริ่มสุดเริ่มพังครับอ๋อที่เวลาเข้าห้องน้องน้ำมันเวลาลื่นหรือเวลาอะไรมันโอ้โหบาดเท้ากระเบื้องแตกเพย์อยู่เนี่ยนะมันอันตรายมันเสียบหลังคาก็ปงปวกขึ้นผมเห็นรอยปวกรอยอะไรนะครับก็ระแวดระวังนะครับขอให้มีกำลังใจไปเยอะพี่หนุ่มครับให้กำลังใจกันก่อนที่จะร้องเพลงแข่งครับซ่อมบ้านนี่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันแต่ก็เขาก็เป็นคนดีนะขอชื่นชมเขาเป็นคนที่ดูแลทั้งพ่อตาแม่ยายดูแลทั้งภรรยาดูแลทั้งลูกขอเป็นกำลังใจให้กับน้องสิงห์นะครับสู้ๆต่อไปนะครับก็ขอให้น้องสิงห์ประสบความสำเร็จครับสิงห์ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวออกจากงานที่ทำเพื่อมาดูแลคนในบ้านและโชคที่เขาขอเพื่อซ่อมแซมบ้านจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงร้องที่เขาต้องโค่นแชมป์ครับไม่หมดนี่มหาโชคเวทีของมหาชนคนมีฝันที่ผู้ชนะเท่านั้นจะได้เป็นแชมป์เข้าไปกอบโกยโชคแบบมหาศาลและตอนนี้ผู้ที่จะทำการแข่งขันร้องเพลงก่อนก็คือสิงห์จากมหาสารคามที่มาขอโชคซ่อมแซมบ้านโชคที่เขาขอจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงร้องของเขาในบทเพลงทิ้งนามาสร้างฝันครับThank you.
กลางพันษาน้ำหน้าเหือดหายลาคอนดินตายฝ้ายบักตูเขียวเอื้องเฟื้องแห้งนกแดนแว้นห้องม้อยงาการของสงข้าวฝนแรงตกไก่แล้วนอนแต่งหน้ากะแลงเงินแห่งกระเป๋ามันอูกอังเอาเข้าอยู่แล้วเหลือน้อยร้อยรอท้อก็สองขึ้นมาย่อขอคืนเงินเก่าอยู่บ้านบ่ได้ไปหาทำงานมาสายนี่เขาข้าดองคือต่อขายเขาเลยบ่สมหวังน้ำเจ้าจากน้อยกระเป๋าเสื้อผ้าพาดขึ้นใส่บ่าอำลานารังรถแล่นตามทางส่งนอกหน้าต่างมาหาคนที่ขอชีวิตบ่มีสิถอยคือจอกแหน่ลอยไปตามน้ำไหลต่อจากนี้ไปความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตาดินรนค้นหาทางขนาดจักเป็นจังได้มันได้คือเว้าสิเฝ้าคืนมาตามสัญญาไว้หากเทวดาเห็นใจก็คงสิได้ดีดังที่ฝันะเชิญพี่ไฮครับค่ะชื่นชมในความเป็น Family Man นะคะสุดยอดมากกับการที่รับผิดชอบในชีวิตของครอบครัว Family Man มากๆเลยค่ะพูดถึงเรื่องร้องเพลงเลยนะพี่นะพี่สิงห์เป็นคนที่เนื้อเสียงน่าฟังมากแต่วิธีการร้องอ่ะพี่สิงห์เป็นคนที่ร้องเพลงไม่เปิดปากพอมันไม่เปิดปากเนี่ยมันก็จะฟังไม่ชัดมันร้องว่ามันไม่คมอ่ะคำแต่ละคำอ่ะเราจะฟังไม่ค่อยออกว่าพี่ร้องอะไรเท่านั้นเลยพี่สิงห์เป็นคนเข้าใจเนื้อเพลงเข้าใจเพลงทั้งหมดแต่เวลาร้องอ่ะพี่ลองเปิดปากกว้างๆแล้วร้องชัดๆเพราะเสียงพี่น่าฟังมากขอให้โชคดีครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงบรรเทาเบาคลายเถอะรู้ว่าเรื่องของการโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากเป็นหรอกแต่เราที่ต้องดูแลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยหนักนะส่งกําลังใจให้นะคะขอให้โอกาสได้รับโอกาสดีๆให้มีสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างมันผ่อนคลายได้และอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะนะคะสำหรับการร้องเพลงในวันนี้มีความรู้สึกเหมือนกันก็คือเรื่องราวของการที่ไม่ยอมเปิดเพราะถ้าสว่างเนี่ยนะถ้าเราพร้อมที่จะอ้าปากกว้างๆความชัดเจนของคำที่ออกมาคนฟังก็จะไม่อึดอัดนะคะฝากตรงนี้ก็แล้วกันให้โชคดีค่ะอยากเตือนจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเคยชินจริงๆกับการขับรถไปแค่ตรงเนี้ยบ้านเราแต่หารู้ไหมว่านี่ไงบ้านเราแค่แป๊บเดียวเองครับมันทำให้สูญเสียอวัยวะได้เพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทขอบคุณนะสิ่งหน้าที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังในวันนี้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์ได้ส่วนการร้องเพลงสิงเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นแล้วก็ได้เพลงที่ถนัดแน่ๆวันนี้ถือว่าร้องเพลงดีเลยนะครับจัดว่าร้องเพลงดีแต่ที่เราเห็นเหมือนกันเลยเพราะสิงเป็นคนที่พูดจ้าพูดแล้วก็พูดเบาด้วยอันนี้ฝากไว้เรื่องเดียวเลยขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจให้พี่สิงห์นะครับผมในทุกๆเรื่องเลยครับพี่สิงห์เข้มแข็งนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองดีด้วยนะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอีกนะครับก็ขอให้สู้ๆผมเป็นกำลังใจให้ครับแชมป์14สมัยของเราน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับแมนนะครับมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 388,332 บาทสมัยนี้สมัยที่15ที่แมนจะต้องป้องกันแชมป์ครับถ้าพร้อมแล้วเพลงที่แมนจะร้องคือเพลงผิดด้วยหรือที่ขี้เหร่ครับผิดแววไอแมนแววตามไม่ใช่นะแมนลองดูใหม่นะครับเพลงที่แมนจะร้องคือเพลง
ผิดด้วยหรือที่ขี้เหร่ครับคงใช่แล้วล่ะผิดด้วยหรือที่ขี้เหร่ครับเชิญครับครับจริงๆแล้วเป็นเพลงภาคกลางตรงๆเลยนะแล้วก็เป็นเพลงของครูชลทีด้วยครับเพลงนี้ทำนองไทยเดิมก็คือสาลิกาซึ่งครูเนี่ยชอบเขียนเพลงเอาไว้เพื่อพี่ต้อมเนื้อน้อยเพื่อให้มีลูกเอื้อนแล้วโดยเฉพาะทางไทยมันเป็นเรื่องหมูสำหรับแมนมากแมนทำได้ครับโชคดีครับคือชอบการที่เขาผ่อนคือการปล่อยเสียงปล่อยลมมันคือความเนียนความละเมียดมันน่าฟังให้คำว่าน่าฟังกันแล้วกันก็ยังยืนยันว่ายังเก่งเหมือนเดิมครับแม่นปล่อยเสียงมาน่าฟังมากคือดนตรีมันยาวอยู่แล้วมันมีให้เราเล่นห้องได้เต็มๆแต่ถ้าเราเล่นเกินปั๊บมันยืดมันหนังกระติกมันเลยดีแค่นั้นเลยลูกนอกนั้นไม่มีอะไรเสียหายค่ะเท่าที่ฟังดูเนี่ยแม่นเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าบังคับการปล่อยเสียงปล่อยลมออกมาได้สมูทได้นิ่งค่อยๆปล่อยออกมาแมนเขาทำได้ดีก็ขอให้โชคดีทั้งสองคนก็แล้วกันนะครับก็แมนก็ขอให้โชคดีด้วย
ี่แมนก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแต่ก็ยังคงเสน่ห์น้ำเสียงความเพราะตามสไตล์ของเขาอยู่ซึ่งเสียงร้องของใครกันที่จะถูกใจกรรมการมากที่สุดจนได้เป็นแชมป์ระหว่างแชมป์อย่างแมนหรือผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างสิงห์ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่ไฮจะให้ใครแมนหรือสิงห์ใครได้1คะแนนไว้ก่อนอุ่นใจครับใครจะได้1คะแนนแรกครับแมนค่ะแมนครับ1ต่อ0แมนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของสิงห์ถ้าสิงห์ไม่ได้1คะแนนนี้กลับมหาสารคามครับแมนค่ะแมนครับ2ต่อ0นะครับแมนได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับเพียครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนไม่มีผลแล้วนะลูกนะขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการทุกคนสิงพวกเราทุกคนขอส่งกำลังใจให้นะครับโชคดีครับ1คะแนนครับ2ต่อ1ครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับวันนี้แมนจะร้องเพลงแลกโชคได้แบงค์เปล่ากี่ใบเพื่อนำแบงค์ทั้งหมดที่ได้ไปขึ้นเงินรางวัลในตู้มหาโชคและโจทย์เพลงที่แมนต้องสุ่มเลือกก็มีเพลงหัวใจมักง่ายจีนี่จ๋าจังหวะหัวใจเครื่องขี้หมาและสายลมที่หวังดีถ้าพร้อมกันแล้วไปที่ตู้สุ่มเพลงกันเลยครับขอให้คุณได้จีนี่จ๋า ขอให้คุณโชคดี เราอยากเห็นคุณเต้น มีแนวโน้มเป็นไปได้ซะด้วยพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคุณไม่อยากได้เพลงอะไรก่อนจินนี่จ๋าครับ ถ้าพร้อมแล้วจินนี่จ๋าสุ่มครับจินนี่จ๋าแน่เลยจะได้เพลงอะไรจะได้เพลงอะไรพี่หมาว่าใจมากอันนี้ก็ไม่ได้เครียดเลยเครียดเลยเพราะว่าร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ไม่ถนัดเลยไม่ซ้อมด้วยอ่ะไม่รู้แมนพร้อมไหมพร้อมครับมาจังหวะหัวใจเธอพุ่งชนที่ที่พบเธอยกที่ย้ายที่เล่นเอาใจฉันสั่นอุตส่าห์ระวังมือการจับเธอแกล้งกันบ่อยๆอย่างนี้คงไม่ปล่อยคงต้องลองต้องคลิกกันดูหน่อยแค่คือจะรอเดี๋ยวรู้ไม่ต้องบอกพอจับเธอได้เจอป๋าเหลือเท่าไหร่ฮะ4 5 6
พอเห็นทางนี้ก็ถ่ายไปเยอะแล้วไงก็เลยไม่กล้าเจอเยอะไม่ได้เพราะมันไม่ได้จริงไม่ได้จริงนี่เราต้องเกมต้องเป็นเกมต้องมีกติกาพี่ฮายแอบใส่ไปแล้วหมดเลยเนี่ยมันเหลือสองต้องสารเขาอ่ะโหพี่ดาเหลือเท่าไหร่เหลือสามเหลือสามอยากให้ใจจะขาดแต่ไม่ได้ไม่ได้นะมันเกิดมันตามกติกาโอเคพี่เอเหลือกี่ใบสี่ครับอ้าวตอนนี้นะสรุปนะครับทำไปได้ทั้งหมด37ใบครับวันนี้แมนก็ร้องเลขโชคได้แบงค์เปล่ามา37ใบซึ่งแบงค์เปล่าทั้ง37ใบนี้จะกลายเป็น37เท่าของแบงค์อะไรแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าได้แบงค์พันแม้จะได้เงินรางวัล37เท่านั่นก็คือ 37,000 บาทแต่เรามีโชคที่สูงสุดกว่านั้นครับแบงค์สมหวังทองมูลค่า 100,000 บาทและตอนนี้คุณหนุ่มสันติสุขก็ได้ใส่แบงค์สมหวังทองลงไปในตู้มหาโชคเรียบร้อยแล้วไปลุ้นกันว่าแมนจะคว้าแบงค์สมหวังทองมาได้หรือไม่แมนถ้าพร้อมแล้วลุยครับเยอะๆๆลุ้นเลยสมหวังทองหนึ่งพันหนึ่งพันสมหวังทองสมหวังทองได้ไหมขอสมหวังทองขอสมหวังทองจะได้แบงค์อะไร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 ว้าวอย่านะหวังทองจะได้เท่าไรครับลุ้นกันแบงค์อะไรแบงค์อะไรสมหวังทองสมหวังทองสมหวังทองถ้าได้สมหวังทองไม่ต้องคูณอะไรเลย 100,000 บาทไม่ต้องตีกาอะไรทั้งสิ้นสมหวังทองแบงค์อะไรแบงค์สมหวังทอง1 1 2 1 1สมหวังทอง20ครับแบงค์20ครับแล้ววันนี้แมนรับไปนะครับแบงค์สมหวัง20นะครับ740บาทครับก็นี่คือผลตอบแทนสิ่งที่เขาร้องเพลงจังหวะจังหวะหัวใจไปครับโอเคกติกาคือกติกานะครับแมนนะครับสรุปตัวเลขให้หน่อยสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 389,072 บาทครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับเรากลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี่มหาโชคครับพรุ่งนี้พบกับพระเอกระดับประเทศท็อปจรณจะยิงตัวตรงๆหายใจเข้าไหมใช่หายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกหายใจออกโทพาไปถึงนะและการคัดเลือกที่ทำให้แชมป์ต้องหวั่นใจสองมือกราบลงคุณย่าโมเลือกครับและลุ้นสุดขีดไปกับการคว้าโชคเฮ้ยได้แล้วมาเฮ้ยเ